ทัวร์ป้อมปราการนัสเซาซึ่งคำว่านัสในภาษาเยอรมันแปลว่าเปียกสถานที่แห่งนี้ก่อสร้างโดยกษัตริย์ของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ลักเซมเบิร์กซึ่งสร้างมาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วนะคะมาตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะเมืองนัสเซามีแม่น้ำลาไหลผ่านป้อมปราการนี้เคยเป็นที่อยู่ของราชวงศ์มาก่อนนะคะแล้วก็โดนทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไปเยอะมากเหมือนกันขณะนี้กำลังปรับปรุงอยู่เราจะเห็นการก่อสร้างรอบๆป้อมปราการนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ชมรอบๆค่ะเดี๋ยวเราแวะดื่มกาแฟแล้วเดี๋ยวพี่พิมจะพาลงไปเดินเล่นที่เมืองนัสเซาไปดูว่าบรรยากาศในตัวเมืองเป็นยังไงบ้างเป็นเมืองเล็กๆค่ะปราสาทนัสเซาแห่งนี้หรือเรียกอย่างคือป้อมปราการนัสเซาสร้างเมื่อปีคศ1100ซึ่งก็ประมาณ900กว่าปีอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ215เมตรน่าเสียดายนะคะวันนี้เขากำลังทำการก่อสร้างปรับปรุงตัวภาษาเราก็เลยมองไม่เห็นอะไรมากนะ